วงการบันเทิงนักแสดงหนุ่มซิทคอมดังเบียร์สรณัฐ มัทสยวานิชเสียชีวิตแล้วข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเบียร์สรณัฐ มัทสยวานิชนักแสดงหนุ่มละครซิทคอมในตำนานเสียชีวิตแล้ววันที่7เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับการจากไปของเบียร์สรณัฐ มัทสยวานิชนักแสดงหนุ่มอายุ37ปีซึ่งถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์ระบุเรื่องนี้ว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงเบียร์สรณัฐ สรณัฐ มัทสยวานิชอาเล้งในเฮงเฮงเฮงหัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตสิริอายุ37ปีสวดพระอภิธรรมศาลารับรองหน้าเมนวัดบางพูนปทุมธานีเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งกับการจากไปของเบียร์สรณัฐ มัทสยวานิชนักแสดงที่เคยมีผลงานละครซิทคอมในตำนานที่ครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานเรื่องเฮงเฮงเฮงกับบทอาเล้งและผลงานละครอีกมากภายหลังหายหน้าจากหน้าจอการแสดงไปทำงานเบื้องหลังโดยผันตัวมาเป็นนักดนตรีและโปรดิวเซอร์เพลงค่ายซัมเมอร์ซันเรคคอร์ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธีสวดอภิธรรมณศาลารับรองหน้าเมนวัดบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี8/9/10/2567วันที่8เมษายนพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมพิธีชาปนกิจวันที่11เมษายนเวลา 16:09 น.ณเมนวัดบางพูนสื่อดีสังคมดีดาราภาพยนตร์และแฟนเพจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะยอรานัท นายกรัฐมนตรีแจงเมียนมานำเครื่องลงจอดแม่สอดขออนุญาตถูกต้องไม่ได้ขนทหารอาวุธนายกรัฐมนตรีแจงเมียนมานำเครื่องลงจอดแม่สอดขออนุญาตถูกต้องยันไม่ได้ขนทหารอาวุธลั่นไทยให้ความสำคัญสิทธิมนุษยชนหวังเมียนมาเกิดสันติภาพเมื่อเวลา 12:35 น.วันที่8เมษายน2567ที่จอนครศรีธรรมราชนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีสถานการณ์สู้รบในเมียนมาซึ่งรัฐบาลเมียนมาขอเที่ยวบินพิเศษส่งเครื่องบินพาณิชย์มาลงจอดที่สนามบินแม่สอดจังหวัดตากโดยนายเศรษฐากล่าวว่าได้รับรายงานจากนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วว่าเป็นการขนย้ายพลเรือนตามปกติไม่ได้มีการขนส่งทางการทหารและมีการขออนุมัติอย่างถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างไม่ได้เป็นการขนอาวุธหรือทหารเมื่อถามย้ำว่ากระทรวงกลาโหมของไทยได้มีการประสานกันอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้วันที่9เมษายนนั้นเรื่องนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องใหญ่ที่เรียกประชุมคือเรื่องภายในเมียนมาจึงได้เชิญนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.ผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.รวมทั้งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดทิศทางให้ไปในทิศทางเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าไทยและเมียนมามีชายแดนติดต่อกันยาวได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับหากมีประชาชนจากฝั่งเมียนมาทะลักเข้ามาในประเทศไทยจากการสู้รบหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพชายแดนไทยเมียนมามีเขตติดต่อกันประมาณ 2,000 กิโลเมตรอีกทั้งเมียนมาก็มีประชากรเกือบ70ล้านคนเท่ากับเราความประสงค์ของรัฐบาลไทยมีความชัดเจนว่า
อยากให้เมียนมาเกิดความสงบเป็นหนึ่งเดียวกันและเจริญเติบโตก้าวหน้าไปตามศักยภาพที่มีอยากให้เกิดสันติภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไทยอยากให้มีสันติภาพเกิดขึ้นในเมียนมานายเศรษฐากล่าวผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหากมีการทะลักเข้ามาของเมียนมาแผนรองรับคืออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการทะลักเข้ามาและที่ได้รับรายงานที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าที่ผ่านมาไทยถูกมองเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการส่งกลับผู้อพยพเรื่องนี้มีแผนเตรียมการไว้อย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่าเพิ่งไปคาดเดาเพราะยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ความสำคัญกับเรื่องความสงบและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้านนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าเรื่องเครื่องบินเมียนมาที่เป็นข่าวได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องการขอนำเครื่องบินพลเรือนมาลงเพื่อขนสิ่งของพลเรือนไม่ได้มีการขนกำลังทหารหรืออาวุธหรือการขอลี้ภัยตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดเป็นเรื่องคำขอทางการทูตเพื่อนำเครื่องบินพลเรือนมาขนย้ายสิ่งของทางการทูตซึ่งถือเป็นเรื่องปกติครับฮัลโหลดาราพระดลบอกสิ่งที่ได้หลังดูสาธุจบลบสี่หนุ่มอวดหุ่นแซ่บแช่ออนเซนฮัลโหลดาราพระดลจากซีรีส์สาธุบอกไว้หลังดูจบแล้วจะเป็นอย่างไรส่องสี่หนุ่มซีรีส์ KISEKI ฤดูปาฏิหาริย์ Chapter 2อวดหุ่นแซ่บแช่ออนเซนไม่ธรรมดาแก๊ปเปอร์วรฤทธิ์ผู้จัดตัวพ่อค่ายก้าวหน้าโปรดักชั่นและผู้กำกับภาพแพรคชาพรยกกองถ่ายซีรีส์ KISEKI ฤดูปาฏิหาริย์ Chapter 2พร้อมสี่หนุ่มพีเอกภพป้านจิรโชตบีบอยนันทกรและปลายฉัตรตรีนไปปิดออนเซนในที่ญี่ปุ่นถ่ายฉากแซ่บแช่น้ำงานนี้สี่หนุ่มไม่มีกักปล่อยจอยอวดหุ่นแซ่บแบบแก้กันไปเลยตามวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นว้าวไหมตามไปดูทุกวันอาทิตย์สองทุ่มที่วิวยืนหนึ่งซีรีส์สาธุในแพลตฟอร์ม Netflix งานนี้พระดลที่แสดงโดยปั๊บพัชชัยพักดีสู่สุขเผยว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนบางอย่างที่ทำให้เราได้เห็นมุมหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราผมว่าบางคนรู้อยู่แล้วและบางครั้งอาจจะมีคำถามในใจการที่ทุกคนได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เชื่อว่าจะได้รับคำตอบบางอย่างแล้วก็เหมือนเราได้ช่วยกันเฝ้าดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะศรัทธาหรือเชื่ออะไรเราก็สามารถมีคำถามได้แต่หลังจากดูเรื่องนี้จบทุกคนจะมีสติมากขึ้นเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปเปิดโรงภาพยนตร์ระดับเวิลด์คลาสสาขาเซ็นทรัลนครปฐมจัดโปรโมชั่นไปแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน67สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก2ที่นั่งหรือซื้อชุดป๊อปคอร์นครบ200บาทลุ้นรับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy iUrban และบัตรชมภาพยนตร์100รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งส่วนสายกินจะได้ฉ่ำซื้อชุดคอมโบสเปเชียลเซตเครื่องดื่มโค้กขนาด32ออนซ์1แก้วและป๊อปคอร์น64ออนซ์1กล่องราคา99บาทจากราคา245บาทวันนี้ถึงวันที่15เมษายน67ชีวิตสมบูรณ์แบบของโอยอนดูแพ็คจินอีมาพลิกเมื่อเธอตั้งท้องแถมแฟนหนุ่มคิมจุนฮาจองอึยแจนอกใจเธอไปเขียนข้อความประจานที่รถเขาแต่ผิดคันไปเขียนบนรถของกงแท็กยองอันแจฮยอนสูตินรีแพทย์ทำให้คุณหมอแค้นหนักหาตัวคนเขียนมาลงโทษแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งคู่ต้องมาแต่งงานกันความวุ่นวายจึงบังเกิดติดตามชม
The Real Has Come อลละหมาดวิวากรรมลอทุกวันจันทร์อังคารเวลา 21 นาฬิกาเริ่มวันที่9เมษายนนี้ทาง True Vision Now ช่อง True Asian Mall 120 239